เสด็จก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสด็จก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาก็เห็นลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข้างอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไสยสนาก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดฉันจะพบความตายความงาก็จะบ่เลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจงถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาไอ้เวลามาหลายแต่ว่ายังได้กระทำเอาสีลายสุดให้พี่น้องจนมืดบทเทียนแหละขอให้พี่น้องได้อดทนก่อนเขาจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้ารวมกันให้เขามาเปิดพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธายบทที่28ข้อที่18ถึงข้อ20ซึ่งอาจารย์จะขออ่านมัทธายบทที่28ข้อ18ข้อ20ว่าดังนี้พระเยซูเจ้าได้ยับเข้ามาใกล้แล้วทรงกล่าวกับพวกเพื่อนว่าอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และที่พินิจโลกได้มอบให้แก่เฮาแล้วเหตุฉะนั้นพวกเจ้าจงไปเฮ็ดให้คนทุกชาติเป็นสาวกให้เขารับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสั่งสอนเขาให้ถือรักษาทุกสิ่งหรือให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เฮาได้สั่งพวกเจ้าไว้แล้วนั้นนี่แหละเฮาอยู่กับเจ้าทั้งหลายทุกๆวันจนสิ้นโลกนี้เฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาแก่พวกข้าในได้มาอยู่รวมกันวันนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในปากกับพวกข้าในแต่ละคนด้วยเถิดที่จะเข้าใจเปิดตาใจภายในพวกข้าในสว่างขึ้นจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเข้าใจศึกษานำกันการมีส่วนในงานพระมหาปณิธานนั้นเพื่อรับพระพรและเพื่อรับบำเหน็จอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพระพรใหญ่และบำเหน็จใหญ่มาทางงานพระมหาปณิธานงานพระมหาปณิธานนั้นเป็นงานสำคัญยิ่งของอาณาจักรสวรรค์ของอาณาจักรสวรรค์พี่น้องเพื่อกอบกู้มันสำคัญนะเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ได้สัตว์หนึ่งทั้งหมดโลกนี่แหละจากบาปกรรมและจากบึงไฟนรกพระเจ้ามอบงานพระมหาบัญชานี่ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เชื่อทุกคนแต่เป็นงานยื้อไว้พี่น้องงานจะนำพระพรใหญ่และบำเหน็จใหญ่สำหรับทุกคนที่มีส่วนเป็นหยังเขาต้องมีส่วนในงานพระมหาบัญชาแน่นอนเพราะเป็นภารกิจกอบกู้มวลมนุษย์จากบาปกรรมเป็นเรื่องใหญ่เด้ซึ่งในโลกในบุญไฟเหตุใดเรื่องอยากบึงไฟนรกในโลกในบุญไฟสอนสัตว์เกณฑ์นอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้มนุษย์ได้กลับคืนไปอยู่กับพระเจ้าซึ่งเป็นความฮักและหัวใจนิรันดรของพระเจ้านิรันดรหมายความว่าบ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเถื่อพระเจ้าต้องการจะได้มนุษย์
ไปอยู่กับพระองค์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เอาสิบ่เบิ่งต่อไปว่าอันที่สองเป็นคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เฮาออกไปประกาศข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์แก่ชาวโลกและสร้างผู้ที่เชื่อทุกคนให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในมัทธายบทที่24หลังจากพระเยซูขึ้นมาจากตายก่อนพระองค์ไปสวรรค์มีสิ่งเดียวที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกให้เฮาออกไปให้แก่ชาวโลกคือข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายเนาะวันนี้เป็นคำสั่งสุดท้ายจึงสำคัญแท้ๆให้คริสเตียนทุกคนผู้ที่เชื่อคนนำเอาไปหาทุกซ้นซาดสุดเผ่าและก็หลังจากเขาเสื่อแล้วก็สร้างเขาให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้เป็นเหตุผลอันที่สองอันที่สามพี่น้องพระเยซูเจ้าสัญญาจะอยู่กับผู้ที่เชื่อทุกคนเนาะจะอยู่กับผู้ที่เชื่อทุกคนจนวันสิ้นโลกความหมายที่นี่ก็คือว่าพระองค์จะอยู่กับคนทั้งหลายที่ออกไปและที่ปฏิบัติตามที่พระองค์สั่งนั่นตามคำพระคำสั่งอันใหญ่ของพระองค์และพระองค์จะอวยพรคนเหล่านี้พิเศษพระองค์จะรักษาพระองค์จะป้องกันพระองค์จะปินปัวเมื่อเขาเจ็บป่วยจะเลี้ยงดูจัดหาสิ่งที่เขาต้องการในเมื่อมีความต้องการอยู่ในขอเศร้านั่นแม่พระพรเด้อพี่น้องเด้อพระพรสำหรับผู้ที่ออกไปผู้ที่มีส่วนในงานพระมหาบัญชาขอพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อยู่กับพวกเราทั้งหลายที่จะรับพระพรนี่รวมกันและรับอำนาจนี่รวมกันเป็นเรื่องสำคัญแท้ๆอันที่4การประกาศข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เฮาเฮ็ดพี่น้องเฮาบ่เฮ็ดบ่ได้แท้ๆเนาะเฮาบ่สามารถหาข้อแก้ตัวได้พระเจ้าว่าวิบัติจะเกิดขึ้นแก่เฮาถ้าเฮาบ่เฮ็ดการนี้แล้วเฮาบ่ประกาศข่าวประเสริฐแต่พี่น้องเบิ่งใน1โครินธ์บทที่9ข้อ16 17นั่นแต่ถ้าผู้ใดเฮ็ดด้วยสมัครใจผู้นั้นก็จะได้รางวัลแต่ถ้าบ่สมัครใจเฮ็ดพระคัมภีร์บอกว่ายังเป็นภารกิจที่มอบให้เฮาเฮ็ดอยู่ฉะนั้นเฮาหลีกบ่ได้เรื่องนี้ฉะนั้นการที่เฮามีส่วนนี่เฮาจะมีพระพรอันที่5พี่น้องเฮามีส่วนด้วยสมัครใจเฮาจะรับบำเหน็จและพระพรเนาะเมื่อองค์พระเยซูคริสต์บำเหน็จนี่เฮาจะรับเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จปรากฏมารับพวกเฮานั่นเมื่อนั้นพงในพันนิมิตบท22ข้อ12พี่น้องจื้อได้บ่ในบทนั้นเพิ่นบอกว่าเบิ่งแม่เฮาจะมาในไวๆนี้เฮาจะเอาบำเหน็จของเฮามานำเพื่อตอบแทนตามการปฏิบัติของแต่ละคนบำเหน็จมานำมื้อนั้นแต่สิ่งที่เฮาจะไปแลกเปลี่ยนกับบำเหน็จนั้นก็คืองานพระมหาบัญชาคือการมีส่วนในงานพระมหาบัญชาพี่น้องมีส่วนพี่น้องจะมีบำเหน็จเมื่อไปสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายเขาจะมีส่วนในงานพระมหาบัญชาได้คือแนวใดเขาเสร็จอะไรจึงถือว่าเขามีส่วนเนาะอันตบิดพี่น้องให้เขามีส่วนอันตบิดบ่ยากพี่น้องภาวนาอธิษฐานเพื่องานพระมหาบัญชาและขณะรับผิดชอบเหตุงานนี้อยู่เมืองลาวกับคณะศูนย์รวมหรือศูนย์กิจจักรข้าประเสริฐประจำนครหลวงประจำแขวงทุกท่านแหละหรือพวกศิษยาภิบาลในกิจจักรของพี่น้องพวกได้ที่เหตุงานพระมหาบัญชาหรือว่าทศคนั่นที่พี่น้องมีส่วนอยู่พี่น้องอธิษฐานเพื่อพวกนี้เพื่อเขาจะได้ออกไปเนาะพี่น้องก็มีส่วนแหละถ้าพี่น้องได้อธิษฐานเพื่อเขาหลายไปกว่านั้นเนาะเมื่อเขาแสดงข่มหักต้องมีการกระทำมีส่วนในการถวายสำหรับงานข่าวประกาศข่าวประเสริฐและสั่งสาวกตามพระคำสั่งของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพี่น้องจะบ่เสียจักหลีอันนี้พระเจ้าสัญญาจะอวยพรด้วยให้เงินในบัญชีถ้าพี่น้องมีบัญชีในธนาคารหรือในกระเป๋าของพี่น้องนั่นแหละมีกำไรอยู่เสมอไม่เขาจะบ่ขาดกำไรเงินจะบ่ขาดทุนบ่ง่ายเนาะนอกนั้นพงยังสัญญาที่จะประทานสิ่งที่เขาขาดเคินอยู่นั่นจากข้างศัพท์อันหุ่งเฮืองของพระองค์ให้แก่เฮาทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องเนาะและก็อันที่สองเขาบอกแล้วเขาสิบึงต่อไปอันที่สองน้อยถ้าเขาได้เสียสละบัดนี้เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าและเพื่อข่าวประเสริฐอยู่ในโลกนี้
ในพระธรรมมาระโกบทสิบข้อสักข้อสามสิบพี่น้องจะได้รับพระพรลอยเท่าอยู่ในโลกนี้ได้เหมือนไปสวรรค์ได้พระพรนี่จะเป็นของพี่น้องลอยเท่าพี่น้องมันพิลึกแท้ๆฉะนั้นอาจารย์จึงเอิ้นว่าการมีส่วนในงานพระมหาบัญชานี่แมนพระพรอันใหญ่และบำเหน็จด้วยสำหรับเฮาทั้งหลายแม่นหยังที่เฮาต้องการหูจักเนาะวุฒิเฮียนของพวกเฮาง่ายๆมื้อนี้เฮาเว้าสั้นๆเพื่อให้พี่น้องหูจักแต่อาจารย์การประกาศข่าวประเสริฐและการสั่งสบกเป็นผ่าคำสั่งพี่น้องเป็นความลับผิดชอบของผู้ที่เสือทุกคนจือเด้อเฮาบ่เฮ็ดบ่ได้พระคำว่าแล้วอันที่2การมีส่วนในการถวายหรือการออกไปประกาศสั่งสบกนั่นการอธิษฐานเผื่อของพี่น้องจะเป็นการเข้าส่วนการมีส่วนในงานพระมหาบัญชาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันที่3สุดท้ายข้อ3เลยนี่เด้อการมีส่วนในงานพระมหาบัญชาจะนำพระพรอันใหญ่มาในโลกนี้ถ้าเฮาได้เสียสละไม่ครบว่าหยังทั้งอธิษฐานเผื่อทั้งถวายวัตถุสิ่งของที่เฮามีทั้งออกไปเฮ็ดอันนี้เป็นคนเสียสละเนาะในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าเขาจะได้ลอยเท่าในการเสียสละของเขานั้นและบำเหน็จเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จคืนมาบำเหน็จของเขาพระเจ้าจะจดไว้ทุกอย่างที่เขาได้เสียสละนั้นพระเจ้าจะจดไว้สำหรับงานพระมหาบัญชานี่พี่น้องอีกทีหนึ่งสรุปให้พี่น้องหูจักว่างานพระมหาบัญชาแม่นอีหยังอยู่เด้อในมัทธิวบทที่18นั่นข้อ18ข้อ20นั่นอันหนึ่งเป็นเว้าถึงข่าวประเสริฐให้เอาข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลกไปหาทุกชนเผ่าแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาในมัทธิวบทที่4ข้อ14เนาะและเมื่อคนรับเสื้อแล้วพี่น้องเฮ็ดได้อันเดียวคือสั่งเขาให้เป็นสาวกทวีคูณนั่นแหละแต่เขาจะคือให้เขาสั่งต่อไปในการให้เขาเป็นสาวกนั้นเขาต้องบิดเขาอยากเป็นสาวกเขาต้องรับบัพติศมาและเฮียนฮู้พระธรรมคำสอนของพระเจ้าและออกไปปฏิบัตินำกลุ่มนำหน่วยต่างๆที่ทำการสั่งสาวกนะเขาจะบุกขัดพระพรจักดีพี่น้องอีกทีนึงอยู่ในพระธรรมตอนนี้ก็พี่น้องก็เห็นแล้วว่าเขาจะบุกขัดพระพรจักดีเนาะในการที่เขามีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐและสั่งสวดเท้าได้เสียสละแน่นอนเบาแล้วว่าในโลกนี้เขาจะได้ลอยเท่าแน่นอนเนาะแต่ในโลกหนาเขาจะหลับความนิดแน่นอนเนาะอีกทีหนึ่งขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเนาะถึงว่าเป็นบทเทศสั้นๆแต่มันสำคัญหลายพี่น้องเตรียมเด้อเพราะว่าให้มีการถวายในอาทิตย์ที่หนึ่งของเดือน7เพราะว่าเป็นวันพันธกิจซึ่งเขาอยากให้ผู้น้อยผู้ใหญ่เขามีส่วนมันมีส่วนทะเลบทสำคัญมันสำคัญที่ใจของพวกเขาเนาะสำคัญที่ใจของพวกเขาให้ด้วยความเสื่อให้ด้วยความเต็มใจถ้าพี่น้องคัดของบ่ต้องให้เลยบ่เป็นประโยชน์เห็นผู้อื่นให้แล้วเขาก็ให้บ่แมนให้ด้วยความเสื่อและความหวังที่จะเห็นพระพรและบำเหน็จขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์ที่พวกเขาได้ฟังได้ยินด้วยกันแต่เขาจะอธิษฐานก่อนสำหรับพี่น้องเนาะในวันนี้ให้เรารวมใจกันภาวนาอธิษฐานรับพระพรรวมกันวันนี้พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระองค์ได้ให้ความเข้าใจแต่สำหรับคนทั้งหลายถ้าเขาเจ้ายังบ่แม่นผู้ที่เสืออยากมีส่วนในพระพรนั้นในโอกาสนี้ขอเชิญเขาภาวนาอธิษฐานกับข้าน้อยได้ทุกคนเนาะกันภาวนาอธิษฐานจะนำเขากลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมให้เขามีส่วนในพระพรนั้นเราจะพาเขาภาวนาอธิษฐานให้บรรดาทานที่ผมเป็นคริสเตียนที่ได้ฟังหาพวกทานจะเข้าส่วนในพระพรนี้พวกทานก็ต้องได้กลับเกิดเป็นลูกเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าโดยการต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าโดยให้ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ในเวลานี้เนาะตื่นถ้ามีบรรดาทานที่ฟังอยู่ตื่นเว้าตามหลังอาจารย์เนาะย่อมือรับตาเลยขอเว้าตามหลังพระเดชองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระน้อยยินพระสุรเสียงของพระองค์ผู้ว่าพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพ
พื่อกอบกู้เอาคนที่มีบาปกรรมก็คนทั้งโลกนี่ก็มีบาปกรรมเพื่อกอบกู้มนุษย์ออกจากการสาปแสงกอบกู้มนุษย์ออกจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจเฮ็ดให้คนที่มีบาปกรรมนั้นกลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยกันไทยองค์พระเยซูเจ้าเพื่อเขาจะได้เข้าในส่วนมีส่วนในพระพรอันใหญ่ที่พระองค์ได้ประทานให้เมื่อพระองค์เสด็จมานั้นเขาจะมีบำเหน็จด้วยบัดนี้ขอเปิดใจรับเอาแผนกันไทยของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้ขอบใจสำหรับชีวิตใหม่ความสอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้แต่ขน้อยเปิดใจเสื่อซื่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้ามาอยู่ในชีวิตโดยทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขอบคุณพระองค์ที่ขน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วบัดนี้ขน้อยเสื่อว่าเมื่อขน้อยมีส่วนในงานของพระองค์พระพรอันใหญ่พระขน้อยจะได้รับสิ่งเหล่านี้และบำเหน็จอันใหญ่ขน้อยจะได้รับเหมือนกันเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้อธิษฐานเดี๋ยวนี้ท่านก็ได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าและท่านมีส่วนในงานพระมหาบัญชาและพระพรใหญ่และบำเหน็จใหญ่ก็จะเป็นของพี่น้องทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรเราจะพบกันอีกวันศุกร์หน้าขออภัยนำเด้อมื้อนี้สักษาหน่อยนึงอภัยนำไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมา